ลียร์ใจสำเร็จพระมหาไพวันไม่สึกแล้วหลังความจริงปรากฏเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตสมาชิกวุฒิสมาชิกและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการคมชัดลึกถึงกรณีพระมหาไพวันหลังออกมาร่ำไห้ขณะไลฟ์สดพร้อมประกาศสึกทางน้ำตาจนกลายเป็นกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งในเวลาไม่นานนอกจากนี้ยังมีการขุดหาสารพัดที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุที่แท้จริงเป็นเช่นไรกันแน่โดยทางด้านของนายไพศาลได้เผยว่าการไลฟ์สดของสงฆ์ทั้งสองรูปมีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการบ้านเมืองเมื่อมีกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลจึงทำให้เกิดการบานปลายไม่พอใจและตอบโต้กันส่งผลให้พระมหาไพวันถูกโยนข้อหาเป็นพระลมเจ้าเคลื่อนเป็นกระแสใหญ่จนถึงขั้นอยากให้สึกจากการไต่สวนเรื่องราวทุกฝ่ายทราบข้อเท็จจริงว่ามีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงโดยมีการนำเอาชื่อของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการไม่แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองจึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดและยืนยันว่าพระมหาไพวันไม่มีความคิดเกี่ยวกับการล้มเจ้าและได้เรียนท่านว่าอย่าสึกหากท่านสึกอาจทำให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องราวเกิดความเข้าใจผิดว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสึกของท่านเท่ากับการสร้างศัตรูให้สถาบันและท่านก็รับปากว่าจะไม่สึกอดีตสมาชิกวุฒิสภากล่าวด้วยว่าแท้จริงแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาและผูกมิตรกับคนมาตลอดยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองในครั้งนี้และมีคนนำชื่อท่านมาแอบอ้างเท่านั้นและตนเองได้กราบอาราธนาพระหลวงตาอายุเกือบ90ปีมาระงับศึกอธิกรณ์เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันและไม่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองจากพระราชปัญญาสุทธีแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ